แฟนๆหลุดโฟกัสยุ้ยจิรนันอวดภาพคู่ลูกสาวน้องพราวตะวันคลอดลูกสาวคนแรกไปเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาค่ะสำหรับนางเอกคนสวยคุณยุ้ยจิรนันและได้มีการตั้งชื่อลูกสุดน่ารักว่าน้องตะวันพราวตะวันซึ่งบอกเลยว่าลูกสาวนั้นหน้าถอดแบบคุณพ่อมาแบบเป๊ะล่าสุดค่ะคุณแม่ป้ายแดงได้มีการออกมาโพสต์ภาพของตัวเองกับลูกสาวที่กำลังนอนหลับปุ๋ยเลี้ยงง่ายแบบสุดๆซึ่งนอกจากความน่ารักของน้องตะวันแล้วค่ะหลายคนยังหลุดโฟกัสไปที่ความสวยของคุณแม่พึ่งคลอดที่ทำเอาใครหลายคนตะลึงเลยทีเดียวละค่ะเพราะว่าเจ้าตัวนั้นดูเป๊ะมากๆไม่เหมือนคุณแม่พึ่งคลอดเลยทีเดียวทำเอางานนี้แฟนๆนั้นต่างคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักของตะวันและความสวยของคุณแม่ยุ้ยกันเพียบเลยล่ะค่ะ